สวัสดีครับบ่าวสกลพ้นบางวันครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขนครับประกาศ FC บ่าวสกลครับโดนแล้วครับก็ได้ลงคลิปจักเทียครับนั่นมาหลายมือหลายเว้นแล้วบ่ได้ลงให้เบิ่งจักเทียมื้อนี้ครับมาเป็นเกษตรกรเต็มรูปแบบแล้วครับชื่อก็ได้เลี้ยงปลาไหลครับบ่าวสกลทั้งมาเลี้ยงปลาไหลครับป้ามซื้อป้ามกะป้ามปลาไหลหน้าวากิ๋วครับผมกรณีที่ผ้าพี่พ่อน้องก็เบิ่งปลาไหลนะครับที่บ้านสกลพ่นมักงวนเลี้ยงไว้นะครับเก็บมาในป่า 2-3 ปีนะครับผมมื้อนี้ก็สิผ้ามาชมมาเบิ่งกันว่าสถานที่นี้นะครับบ่อนี่ก็เฮ็ดใหม่มากเลยเก้าบ่อนะครับแต่ก็สิเฮ็ดเพิ่มเติมไปอีกครับผมอันนี้ก็ปลาไหลนี่ก็เป็นบ่อของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับเฮ็ดไว้นะครับเนาะก็ติดบ่อครับอยู่นี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปล่อยป่าลงแล้วปลาไหลก็มีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับแต่กำลังฝากไข่ก็มีหลายตามมื้อนี้บ่าวสกลก็เป็นอีพีแรกนะครับเนาะที่เฮ็ดเกษตรกรเต็มโตสิพาเลาะเบิ่งปลาไหลเฮานะครับก็ฝากไว้ได้นะครับช่อง YouTube บ่าวสกลพ้นบางงวนครับกับป้ามกับป้ามปลาไหลนาวาเกียวครับผมมื้อนี้ก็พาไปชมแล้วก็ครับป่ะพาไปเบิ่งปลาไหลครับผมตามมาเลยครับครับพี่น้องครับบ่าวสกลคนบางมวนพามาเบิ่งปลาไหลที่บ่าวสกลคนบางมวนได้เพาะไว้ครับเป็นปุ้มเป็นปุ้มเลยครับนี่พี่น้องเบิ่งเอาผู้ใดอยากได้ไปลงไปเลี้ยงก็ติดต่อบ่าวสกลนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับยกเว้นเวลานอนเห็นมั้งเหรอพี่น้องป้าปลาไหลหน้าวากิ๋วครับนั่งว่าท่านให้อาหารเพิ่นอยู่ครับนี่กำลังล่างวงล่างบ่อครับครับพี่น้องครับครับบ่าวสกลคนบางมวนก็นำมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะครับฟาร์มปลาไหลของบ่าวสกลคนบางมวนก็ฝากด้วยนะครับช่อง YouTube ครับอีพี่แรกครับหลายเดือนแล้วครับบ่ได้ลงจักเทื่อมัวแต่เฮ็ดฟาร์มเนาะครับก็มื้อนี้ได้ลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันก็ผู้ใดอยากได้ไปลงไปเลี้ยงก็สอบถามได้เนาะครับเนาะครับผมมื้อนี้ก็บ่าวสกลคนบางมวนก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอีพี่หน้าก็สิได้มาถ่ายคลิปปลาไหลให้เบิ่งเนาะครับนี่ครับเบิ่งเอาครับครับมื้อนี้ก็บ่าวสกลคนบางมวนฝากไว้แค่นี้ครับฝากพี่ฝากน้องไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้บ่าวสกลคนบางมวนด้วยนะครับเด้อเพราะเป็นแรงใจให้ทําการเกษตรได้ดียิ่งขึ้นไปครับผมมื้อนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับขอบพระคุณครับ